อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากกระผมว่าที่ร้อยเอกเมธมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุกในนามตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุกขอขอบคุณท่านชัยวัฒนวัฒน์เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและส่งมอบผลงานตามโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่พุทธศักราช2559ให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุกในวันนี้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการแก้ปัญหาเดือดร้อนขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจำวันที่เข้มแข็งมีความเจริญขอให้ประสบความสำเร็จตลอดไปครับบางครั้งก็จะเป็นโครงการก่อสร้างถนนราชดำเนินท่าหลวงนะครับหมู่ที่1นะครับบางครั้งก็จะเป็นโครงการก่อสร้างถนนคลองหนึ่งสำเร็จนะครับหมู่ที่2นะครับบ้านสามารถตำบล64เมตรนะครับ55เซนนะครับ460เมตรนะครับหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า2760ตารางเมตรนะครับก็จะเป็นโครงการก่อสร้างถนนคลองหนึ่งสำเร็จนะครับสายห้วยผักหลานนะครับบ้านหนองน้ำเขียวนะครับพื้นที่5นะครับความกว้าง180เมตรนะครับโครงการที่2ก็จะเป็นโครงการที่เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างถนนคลองหนึ่งสำเร็จมีความยาว355เมตรนะครับโครงการที่2เป็นถนนตอนไหนพอไปตรงไหนน้ำไม่มีนะครับตัววันที่5ธันวานะครับมัน